ฉันเห็นแม่ปิ่นใส่ชุดคลุมหน้ากากในมือถือมีดเนื้อตัวเปื้อนเลือดฉันมีหลักฐานแม่ปิ่นก็สารภาพเองก็ถ้าคุณพระจะเชื่อในหลักฐานที่คุณพระเห็นก็ได้แต่ฉันอยากให้คุณพระคิดดูให้ดีๆว่าใครก็ตามที่เป็นศัตรูของแม่หยกแตกกระเจิงกันหมดทั้งแม่ทับทิมแม่ปิ่นแล้วก็แหวนใครกันแน่ที่ควรจะเป็นฆาตกรใส่หน้ากากแม่ประยงแม่ประยงเคยเห็นกระดาษใบนี้หรือไม่ย่อมต้องเคยเห็นฉันนี่แหละที่เป็นคนหาคนแปลเอกสารให้แม่ปิ่นถ้าเช่นนั้นแม่ประยงเล่าให้ฉันฟังทีสิว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรคุณพระจะอยากรู้ไปทำไมในเมื่อ24ปีก่อนคุณพระเป็นคนตัดสินให้แม่ปิ่นกับแม่แหวนเป็นคนผิดจนตอนนี้สองคนนั้นหายสาบสูญไร้ร่องรอยหรือว่ายังจะอาฆาตแค้นพยาบาทอะไรกันอีกรอบแม่ประยงจะพูดแดกดันทำไมเนี่ยฮะในเมื่อแม่ประยงก็เชื่อไม่ใช่เหรอว่าแม่ปิ่นไม่ได้เป็นคนทำแล้วตอนนี้คุณพระก็อยากจะสืบหาความจริงอีกครั้งหนึ่งก็เล่าให้เขาฟังไปสิเผื่อว่าจะได้ล้างมลทินให้กับแม่ปิ่นกับแหวนเขายังไงตอนนั้นแม่ปิ่นสงสัยว่าแม่หยกกับยายผ้ามีความลับบางอย่างจึงได้พากันไปสืบเรื่องราวที่ปากน้ำบ้านเก่าของแม่หยกนี่คือโง่ตักโง่คือห้าตักคือพิษโง่ตักก็คือห้าพิษหรือเบญจพิษเบญจพิษโง่ตักเนี่ยมีไว้ป้องกันสัตว์มีพิษทั้งหลายแล้วเราก็พบหลักฐานอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของวิชาแปลกประหลาดที่เรียกว่ากูแม่หยกกับยายภาคใช้วิชากูฆ่าคนแล้วก็ใส่ร้ายแม่ปิ่นกับแหวนแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยฉันเห็นแม่ปิ่นใส่ชุดคลุมหน้ากากในมือถือมีดเนื้อตัวเปื้อนเลือดฉันมีหลักฐานแม่ปิ่นก็สารภาพเองก็ถ้าคุณพระจะเชื่อในหลักฐานที่คุณพระเห็นก็ได้แต่ฉันอยากให้คุณพระคิดดูให้ดีๆว่าใครก็ตามที่เป็นศัตรูของแม่หยกแตกกระเจิงกันหมดทั้งแม่ทับทิมแม่ปิ่นแล้วก็แหวนใครกันแน่ที่ควรจะเป็นฆาตกรใส่หน้ากากดิฉันก็ไม่รู้ค่ะเข้ามาถึงก็เห็นผู้หญิงคนนี้นอนตายอยู่ตรงนี้แล้วคนร้ายก็วิ่งหนีไปทางนู้นใส่หน้ากากอะไรก็ไม่รู้ดูน่ากลัวมากเลยค่ะ24ปีก่อนหน้ากาก